รายการดังพาเล่นในวันนี้จะพาทุกคนมาเล่นเกม Unmatch เป็นเกมที่เราจับตัวละคร2ตัวมาสู้กันโดยแมตช์ในวันนี้ก็จะเป็น Bigfoot ปะทะ Robin Hood ซึ่งเกมนี้นะครับได้รับลิขสิทธิ์แปลไทยจาก Dice Club Game ครับใครที่สนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างครับไปสั่งซื้อกันได้เลยเกมนี้เป็นเกมสำหรับเล่น2คนอายุที่แนะนำคือ9ปีใช้เวลาในการเล่นประมาณ20นาทีครับเกมนี้จะมีผู้กล้าและคู่หูสำหรับผู้กล้าเนี่ยก็คือ Robin Hood กับ Bigfoot ส่วนคู่หูเนี่ย Robin Hood จะมาพร้อมกับกองโจรและ Bigfoot จะมาพร้อมกับแจ็คคาโลปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยดีกว่าครับซึ่งกระดานในเกมนี้จะมีทั้ง2ด้านครับด้านนี้จะเป็นด้านแรกส่วนด้านนี้จะเป็นด้าน2ครับซึ่งในเกมวันนี้ผมได้เล่นแค่ด้านเดียวนะเพราะว่าลืมว่ามีอีกด้านหนึ่งที่ตัวกระดานก็จะมีโซนอยู่นะครับโดยโซนเนี่ยก็คือพื้นผิวที่เป็นเหมือนกันนะครับเช่นทะเลทรายสีเหลืองก็คือโซนเดียวกันป่าสีเขียวก็คือสีเขียวโซนเดียวกันถ้าสังเกตดีๆจะมีตัวเลขอยู่ครับมันก็คือจุดเกิดนั่นเองมีเลข1และก็เลข2วิธีการเกิดของตัวละครก็คือให้นำนักสู้ไปวางที่เลขและนำคู่หูไปวางในโซนเดียวกันครับเมื่อวางจุดเกิดเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการสลับกองการ์ดทั้ง30ใบจากนั้นให้จั่วการ์ด5ใบเป็นการเริ่มเกมครับในคู่มือบอกว่าให้ผู้เล่นที่มีอายุน้อยกว่าวางตัวผู้กล้าของตนเองในช่องที่1แต่ในเกมที่ผมเล่นนะครับผมแค่เป่ายิงฉุบกันแล้วก็เลือกว่าใครจะเกิดก่อนครับรวมถึงผู้เล่นที่มีอายุน้อยกว่าเป็นคนเริ่มก่อนในเกมนี้นะครับนักสู้ไม่สามารถอยู่ในช่องเดียวกันได้นะครับรวมถึงลูกน้องด้วยทีมเดียวกันสามารถเดินผ่านกันได้ครับแต่ไม่สามารถเดินผ่านทีมตรงข้ามได้ยกเว้นว่าจะมีสกิลแบบ Bigfoot ครับเป็นกรณีพิเศษที่สามารถเดินผ่านทีมของฝ่ายตรงข้ามได้จะสังเกตว่าจะมี1ช่องที่มีสัญลักษณ์หลายสีหมายความว่ามันจะเป็นเขตอะไรก็ได้ครับเกมนี้จะมีเส้นเชื่อมช่องอยู่ครับหมายความว่าช่องแต่ละช่องจะเชื่อมกันก็ต้องมีเส้นตัวนี้ด้วยไม่สามารถข้ามช่องแบบนี้ได้ในตาของเราครับจะต้องทำทั้งหมด2และไม่สามารถข้ามการทำแอคชั่นได้สามารถเลือกทำ2แอคชั่นที่ต่างกันหรือว่าจะเป็นแอคชั่นเดิม2ครั้งก็ได้โดยแอคชั่นที่ทำได้จะมีดังนี้ครับ 1. เคลื่อนพล 2. วางแผน 3. โจมตีและเมื่อจบตาเราไม่สามารถมีการ์ดบนมือได้เกิน7ใบหากมีการ์ดมากกว่า7ใบจะต้องทิ้งให้เหลือ7มาดูส่วนประกอบของการ์ดกันดีกว่าครับอันดับแรกเลยการ์ดที่เป็นสีแดงคือการ์ดโจมตีการ์ดที่เป็นสีฟ้าคือการ์ดป้องกันการ์ดที่เป็นรูปสายฟ้าคือแผนการการ์ดที่เป็นสีม่วงคืออเนกประสงค์โจมตีหรือป้องกันก็ได้สังเกตที่เลขตรงนี้นะครับมันคือค่าพลังโจมตีหรือป้องกันส่วนต่อมาก็คือชื่อของนักสู้ที่สามารถใช้การ์ดใบนี้ได้อันนี้เป็นชื่อของการ์ดครับตรงนี้จะเป็นตัวเลขสำหรับการเสริมค่าและตรงมุมนี้นะครับจะเป็นจำนวนของการ์ดใบนี้ที่มีในกองการ์ดมาดูแอคชั่นแรกกันดีกว่าครับแอคชั่นเคลื่อนพลโดยจะต้องเริ่มจากการจั่วการ์ด1ใบบังคับนะครับหลังจากจั่วการ์ดแล้วสามารถถือบนมือได้มากกว่า7ใบครับในระหว่างตาเล่นแต่จะต้องทิ้งให้เหลือ7เมื่อจบตาและเมื่อการ์ดในกองการ์ดหมดนักสู้จะอยู่ในสภาวะเหนื่อยล้าหากเราต้องการจั่วการ์ดในขณะที่นักสู้เหนื่อยล้าอยู่นะครับนักสู้แต่ละตัวจะได้รับความเสียหาย2หน่วยและห้ามทำการจั่วการ์ดและห้ามนำการ์ดในกองทิ้งกลับมาใช้ใหม่ครับมันเป็นการกันเกมยื้อนั่นเองก็คือถ้ากองหมดและไม่รีบจบเกมแพ้แน่นอนต่อมาคือเราสามารถเคลื่อนย้ายเหล่านักสู้ได้อันนี้ไม่บังคับซึ่งที่ตัวการ์ดจะมีสรุปบอกนะครับว่าตัวละครนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้กี่ช่องเราสามารถเคลื่อนย้ายได้จำนวนช่องเท่ากับหรือน้อยกว่าค่าของการเคลื่อนย้ายโดยให้เคลื่อนย้ายได้ทีละตัวนะครับและเราสามารถเสริมค่าการเคลื่อนย้ายได้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าการเสริมค่าคืออะไรซึ่งการเคลื่อนย้ายในเกมนี้นะครับเราสามารถเคลื่อนได้ทั้งตัวนักสู้และคู่หูเลยโดยไม่จำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายในจำนวนช่องที่เท่ากันนะครับบางตัวอาจจะเคลื่อน1บางตัวอาจจะเคลื่อน3แล้วแต่เราเลยครับหรือเราจะไม่เคลื่อนเลยก็ได้ต่อมาคือการเสริมค่าครับเมื่อใช้แอคชั่นเคลื่อนพลเราสามารถเสริมค่าได้โดยให้เลือกทิ้งการ์ด1ใบจากบนมือและนำตัวเลขเสริมค่าบนการ์ดนั้นนะครับมารวมกับการเคลื่อนย้ายของเราและมันจะมีบางตัวครับที่สามารถทิ้งการ์ดเพื่อบูสต์การโจมตีได้เช่นโรบินฮูดมันจะมีการ์ดที่มีผลพิเศษนี้อยู่ต่อมาก็คือแอคชั่นวางแผนครับให้เลือกการ์ด1ใบที่มีสัญลักษณ์สายฟ้าและทำการหงายวางบนโต๊ะเราต้องประกาศนะครับว่านักสู้ตัวไหนของเราที่เล่นการ์ดแผนการใบนั้นแล้วเราไม่สามารถเล่นการ์ดแผนการได้หากนักสู้ที่การ์ดระบุถูกกำจัดแล้วหลังจากนั้นให้นำการ์ดนี้ลงกองทิ้งและกองทิ้งนะครับเราสามารถดูได้ตลอดเวลาทั้งเราและฝั่งตรงข้ามสามารถขอดูได้ครับว่าเราใช้การ์ดใบไหนไปบ้างแล้วและยังมีการ์ดใบไหนอยู่ในกองโดยดูได้จากมุมด้านล่างตรงนี้ครับทำให้เราสามารถวางแผนได้นะครับว่าแบบเฮ้ยการ์ดใบนี้หมดไปแล้วนะเราจะเข้าโจมตีอะไรประมาณนี้ครับต่อมาคือแอคชั่นโจมตีง่ายๆเลยครับเราก็แค่ประกาศว่านักสู้ตัวไหนของเราจะทำการโจมตีนักสู้ตัวไหนของอีกฝ่ายและเราไม่สามารถเล่นแอคชั่นโจมตีได้หากเราไม่มีการ์ดโจมตีอยู่บนมือโดยนักสู้แต่ละตัวนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ว่าตัวเนี้ยโจมตีแบบระยะประชิดหรือโจมตีแบบระยะไกลถ้าหากโจมตีแบบระยะประชิดจะสามารถโจมตีได้เฉพาะที่อยู่ในช่องติดกันเท่านั้นแต่หากนักสู้มีสัญลักษณ์โจมตีแบบระยะไกลเราสามารถโจมตีได้2แบบคือเราสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ที่อยู่ช่องติดกันก็ได้หรือจะอยู่ในโซนเดียวกันกับเราก็ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องอยู่ติดกันต่อมาขั้นตอนที่2คือการเลือกการ์ดและนำมาคว่ำไว้ครับโดยผู้โจมตีจะต้องทำการคว่ำการ์ดก่อน
และผู้ป้องกันสามารถเลือกได้ว่าจะป้องกันหรือไม่ป้องกันถ้าหากไม่ป้องกันก็จะทำการเปิดการ์ดและโจมตีได้เลยแต่ถ้าหากเลือกป้องกันก็จะทำการคว่ำการ์ดก่อนและเปิดพร้อมกันวิธีคำนวณว่าใครชนะคือหากฝ่ายโจมตีทำดาเมจใส่ฝ่ายป้องกันได้ฝ่ายโจมตีจะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าหากฝ่ายป้องกันไม่ได้รับดาเมจเลยฝ่ายป้องกันจะเป็นฝ่ายชนะจากนั้นเราจะมาดูขั้นตอนที่3ก็คือการแสดงผลการต่อสู้ซึ่งได้แก่มีผลทันทีระหว่างการต่อสู้และหลังจบการต่อสู้หลังจากที่เราหงายการ์ดแล้วนะครับหากมีการ์ดที่มีคำว่ามีผลทันทีให้แสดงผลก่อนที่จะเกิดการต่อสู้ครับแต่ถ้าหากมีข้อความว่าระหว่างการต่อสู้ให้ใช้เอฟเฟคนี้ในตอนที่กำลังสู้กันส่วนหลังจากจบการต่อสู้ก็คือหลังจากที่คำนวณดาเมจกันเรียบร้อยแล้วค่อยใช้สกิลนี้ครับและหลังจากที่เราโดนโจมตีก็ให้ทำการปรับแป้นพลังชีวิตตามนั้นเลยครับหลังจากแสดงผลของการ์ดเสร็จนะครับตัวละครบางตัวจะสามารถใช้สกิลพิเศษของตัวเองได้เช่นโรบินฮูดก็ให้ใช้สกิลพิเศษของตัวเองในตอนนี้ครับเกมนี้นะครับเมื่อนักสู้ของเราถูกกำจัดจะถือว่าแพ้ทันทีครับต่อให้คู่หูยังไม่แพ้ก็ตามและสำหรับคู่หูตัวไหนนะครับที่ไม่มีแป้นพลังชีวิตมาให้เนี่ยจะมีพลังชีวิตอยู่แค่1หน่วยครับและหากโดนโจมตีเข้าเพียงแค่1ดาเมจก็จะถือว่าโดนนำออกจากเกมทันทีครับการชนะเกมนี้ก็คือเพียงแค่กำจัดผู้กล้าของฝ่ายตรงข้ามให้ได้โรบินฮูดจะต้องโจมตีบิ๊กฟุตให้ตายหรือว่าบิ๊กฟุตจะต้องฟาดโรบินฮูดให้ตายนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Unmatched นั่นเองโอ้โหพูดมาอย่างยืดยาวเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยยังไงดีเลือกจั่วการ์ด1ใบแล้วก็เดินปึ๊บๆ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 ปึ๊บปึ๊บนี่ต่อแถวต่อแถวตีเอากองโจรตีบิ๊กฟุตปึ๊บกันเปิดปึ้มของกูยกเลิกผลแต่ว่าตีไม่เข้าแล้วก็ยกเลิกผลไม่มีอะไรเลือกเดิน1กับตี1โอเคจบตาตีเอาตัวเล็กอันนี้ตีตัวนี้โอเคเข้าเลยปึ๊บเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เหมือนเดิมครับตัวเดิมเข้าเลยนี่ครับตัวนี้เข้าเลยเข้าเลยปึ๊บโอเคอันนี้ตายสกิลอันนี้จริงๆคือถ้าตัวเนี้ยเริ่มต้นโดยที่ไม่ใช่ช่องเดิมอ่ะสมมุติเดินมาช่องเนี้ยอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เริ่มช่องเดิมแล้วใบนี้จะเป็นโจมตี5แทนแต่ถ้าอยู่ช่องเดิมเงี้ยก็ยังเป็น3อยู่บิ๊กฟุตตีบิ๊กฟุตตีตัวเล็กเข้าเลยเข้าเลยปึ๊บสร้างความเสียหายกับตัวที่อยู่ใกล้บิ๊กฟุตไม่มีตัวเองไหมเอาตัวเองไหมลดหนึ่งอ๋อไม่ใช่เดินหนึ่งจัวหนึ่งก่อนแล้วก็เดินปุ๊บล้อมปุ๊บแล้วก็เอาโรบินฮูดตีบิ๊กฟุตเข้าเลยเหรอโอ้โห4สกิลบอกว่าจัวการ์ดตามจำนวนดาเมจที่ทำได้ก็คือจัวได้4ใบแปลว่าจบตาแค่นี้ก็ต้องทิ้งให้เหลือ7ใบโอเคทิ้ง2ใบจบตาตีบิ๊กฟูตีโรบินฮูดเอ้ยลืมจบตาไปแล้วจบตาไปแล้วโอเคโอเคโอ้โหไม่มีโอกาสได้เลยไม่มีครับไม่มีให้แก้ตัวโอ้ยากเลยอ่ะนี่ก็ได้1 2 3 4โอ้ยเข้า1ก่อนเลือดเหลือ12สกิลทำงานเข้าอีก1แล้วก็อันนี้ถ้าอยู่ติดกับฝ่ายตรงข้ามให้จั่ว1ใบถอย1 2 3ตัวหนึ่งใบโอเคเอาโรบินฮูดตีบิ๊กฟุตกันไปก่อนกันไปก่อนโอเคแบบนี้ดีกว่าเกมจัด1 2 3ปึ๊บยกเลิกผลโอเคจบไม่เดินตีอีกโอ้ตีอีกเข้าไปเลย1ครับแต่ว่าถ้าชนะได้จั่ว2ใบเข้า1ดาเมจแล้วก็ค่อยเดิน2ช่อง1 2เป็นสกิลของโรบินฮูดนั่นเองจบตาครับแค่นี้เดินไป1ชึบจั่วชึบไม่จั่วดีกว่าเอ้ยจั่วเพราะว่าเดินใช่ๆบังคับจั่วแต่เดินไม่บังคับก็ตีเลยตีตัวเล็กฮะได้บิ๊กฟูตีเลยโอ้ตัวเล็กจะไม่มีแล้วเข้าเลยป้ายโอ้ยมันตีดุจบเติร์นโอเคเดี๋ยวถ้าไม่มีคนอยู่ในช่องเราแต่มีโอ้ยยืนไปตัวนั้นไปยืนกักไว้ก่อน ยืนกักที่ไว้ก่อนจั่วหนึ่งใบแล้วก็เดินตึ๊บ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 เอ้ยไอ้นี่ไม่เดินดีกว่าเอากองโจรตีบิ๊กฟุตเข้าไป
ข้าไปก็2 2จบตาเดิน1 2จบแล้วก็ตีลิกฟุตตีตัวเล็กไปกันปึ๊บ3อ้าว3เท่ากันก็ไม่ตายแล้วก็ได้จวน1ใบด้วยแต่อันนี้ต้องเป็น5นี่มันต้องอยู่ช่องเดิมไงเอ๊ะมันต้องห้ามอยู่ช่องเดิมแต่ว่าบิ๊กฟุตยังไม่ได้เดินเลยก็เลยกลายเป็นแค่3ดาเมจจบแล้วดิใช่ป่ะใช่โอเคเอาโจนตีบิ๊กฟุตเข้าไปเข้าไปก็2 2ต่อไปก่อนแล้วก็แล้วก็ตีเอาโจนตีบิ๊กฟุตอีกเข้าไปเอ้ยไม่กันเลยเหรอไม่มีกันเลยไม่กันเลยเหรอเข้าไป3เข้าไป3แล้วก็สร้างความเสียหาย1หน่วยแก่นักสู้ฝ่ายตรงข้ามแต่ละตัวที่อยู่ติดกับนักสู้ของคุณก็คือเข้าไปอีก1โอ้โหโหเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ3แล้วเนี่ยจบตาจบๆๆเอาละคิดหนักเครียดเครียดเดินมาก่อนซึบตัวแล้วก็ตีเอาบิ๊กฟุตตีเลยบิ๊กฟุตตีอ่ะ1 2 3ปุ๊มอ้าวเข้าตายคิวคือเคลื่อนย้ายได้ไม่เกิน5ช่องก็คือเคลื่อนย้ายได้5ช่องเลย1 2 3ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้4 5โอเคแล้วก็จบตาเลยป่ะหรือว่าจบเลยเพราะเดินหนึ่งเดียวจบตาก็สกิลคือได้จั่ว1ใบถ้าในโซนไม่มีใครจั่ว1ก็เดินทิ้งการ์ด1ใบเพื่อบูสท่านแม่ไม่ยอมปึ๊บตีตีวิกฟุตกันเย้แล้วไปอ้าวตีไม่เข้าแล้วก็ยกเลิกขนด้วยถอย2ปึ๊บปึ๊บจบตาเดิน2เจออีกหนึ่งนี่รอโอเคกระจัวโอเคจบทีจัวหนึ่งเดินตีเข้าไปสองเข้าไปสองก็ถอยกลับมาตรงนี้กันจบตาเดิน1 2 3ตีกัน1 2 3เฮ้เอาเข้า1ก่อนตะกี้ว่าทำไงก็คือย้ายเขตไปได้ใช่ย้ายตัวไหนก็ได้ไปในโซนที่เลือกมีไปไหนมันก็โดนตีมันไปตรงนี้แล้วกันตะกี้จวน1ใบแล้วก็คืนชีพกองโจรกลับมาในโซนเดียวกับโรบินฮูดเอาให้ได้นี่กูเดาให้ได้โรบินฮูดตีบิ๊กฟุตกันกันก็เปิดมาโป๊ะโอ้โหวีเข้า2เข้า2เข้า2งอนอุ้ยเหลือ1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 ไถมาตรงนี้กันใช้นี้จั่ว1ใบฝ่ายตรงข้ามต้องเลือกทิ้ง1ใบถ้าไม่ทิ้งได้จั่วอีกใบนึงทิ้ง1ใบโอเคอ่ะจบตาหนีจริงๆครับรออะไร1 2 3เอ้ยนี่มันหนีเฉยเหลือ1แล้วหนีอีกนี่โหสองสามโอเคจบเทิร์นอ่ะจบเทิร์นไม่มีใครอยู่ในโซนได้จั่วใบหนึ่งชิปจั่วหนึ่งเดินตึ๊บตึ๊บทิ้งการ์ดเพื่อบูสต์เฮ้ยมันตามมาซ้ำตามมาซ้ำตีตีซ้ำซ้ำกันไปก่อนเปิดไปตึ๊บเฮ้ยไม่เข้าเดินได้ห้าช่องหนึ่ง2 3โอ้โห4 5มันเดินไปไกลเลยอ่ะจบตาตีเอาตัวเล็กตีตัวเล็กเอ้ยอ๋อตัวเล็กตีกันดีกว่าไปเปิดปึ้งเฮ้ยกันไปได้จั่ว1ใบก่อนแล้วก็ฟื้นกองโจรกลับมาในโซนที่อยู่เขตเดียวกันกับโรบินฮูดอ่ะโอเคแล้วก็อันนั้นจั่ว1ใบ1ใบก็เหลืออีก1ครั้งใช่ก็ตีตีก่ะอืมตีตัวเล็กอีกเหมือนเดิมเข้าเลยปึ๊บมีผลทันทีไม่มีอะไรโอเคจบเทิร์นได้จั่วฟรี1ใบถูกต้องจั่ว1ใบเดินฟึบฟึบ
ทิ้งการ์ดบูทเอ้ยแย่แล้วตีกันเอาเปิดอ้าวเรียบร้อยเฮ้ยเอายกเลือกผลโอเคตีไม่เข้างั้นใช้สายฟ้าไปอันนึงชุยแจ็คคารุกเดินผ่านเดินไป5ช่อง1 2 3 4 4ข้อจากนั้นสร้างความเสียหาย2หน่วยแก่นักสู้1ตัวที่อยู่ติดกันกับทำดาเมจทำดาเมจจบเทิร์นเอ้ยไม่จบใช้ไปครั้งเดียวเออเหลือครั้งนึงไปจวนเลยละกันมาจบเทิร์นจบตาไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วได้จั่วฟรี1ใบตากูก็จั่ว1ใบเดิน2มันไม่มีฮิวเลือดนะไอ้เกมนี้ไม่มีตายอยู่แล้วจั่วอีกใบเดิน2จบตาถอยก่อนดีกว่าปุ๊บตามเว้ยเดินได้5ช่องฟรี1 2 3 4 5เดินอีก3ใบ2 3เดินหนีมันเดินหนีเดินย่ำอยู่กับทรีจบตาได้จั่วไปหนึ่งตาโอ้จั่วหนึ่งเดินสองอึ๊บอึ๊บทิ้งการ์ดบูทไปเอาจริงเหรอเอาจริงโอ้จริงกันตายมาโอ้เรียบร้อยแตกแตกไม่รอมันเกมยืนชนเออแล้วโดนซอยรัวเลยซอยธนูใส่อ่ะปุ๊บๆๆเดี๋ยวลองสลับสักรอบดีกว่าเดินก่อน1ใหม่ฟึบ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 โอเคจากนั้นตัวเล็กตีอันนี้ตีตัวนี้กันไปปึ๊บโอ้โหต้องสุ่มทิ้งกายเพื่อนำมาบูสต์ด้วยทิ้งใบนี้1ก็ไม่เข้าอยู่ดีสกิลทำงานเคลื่อนย้ายนักสู้ในการต่อสู้นี้ได้ไม่เกิน5ช่องเคลื่อนย้ายผ่านศัตรูได้ด้วย1 2 3 4นี่โอ้ส่งลูกกระจอกเข้าไปที่บ้านหมดแล้วดิเดิน1เงี้ยแล้วก็ตี1ตากูไอ้สกิลเดินฟรีนี่ใช้ได้ทุกตัวนะใช้ได้ทุกตัวทุกตัวที่ตีนะก็คือไอ้ตัวนี้ตีไปแล้วใช่ป่ะก็คือเดินฟรีได้2ช่องเดินป่ะเดินจั่ว1ใบแล้วก็เดินตัวนี้มานี่ดีกว่า3เอาแจ็คกะโลบตีโรบินฮูดไปอุ้ม4 3โอเคเข้า1แล้วก็สกิลคือมันเลือกเดินใน5ช่องแต่ว่าไม่เดินก็อันนี้คือสร้างความเสียหาย1หน่วยแก่ศัตรูที่อยู่ติดอ้าวโอเคก็คือเทกาลบโดน1ดาเมจโอเคจบตาแค่นี้เดินก่อน1 2สกิลใช่ไหมจั่วด้วยจั่วด้วยอย่าลืมจั่วก่อนเดินนะเดี๋ยวลืมจั่วจากนั้นตีบิ๊กฟุตเข้ามาไอ้นุ่มนึกถึงมีมเลย1 2 3ไปเมื่อโจรตีฮะเมื่อโจรตีนี่ยกเลิกผลยกเลิกเหมือนกันโอเคต่างคนต่างยกเลิกหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวดิเดินเหลือเดินนี่หว่าใช่เดินฟรีได้2ช่องเฉพาะตัวที่ตีใช่ไหมเฉพาะตัวที่ตีช่วยกันไว้กันไว้ปล่อยมากันที่ไว้แล้วก็เดิน1ช่องตีกันซึบ4อุ้ยเข้าเลยดิเข้า2เลยตายเลยจบตาแค่นี้งั้นก็ตีไปก่อนใช้โรบินฮูดตีใครตีบิ๊กฟุตเข้ามาซึบ2นี่มันจบอ้าวเดินหนีไปก่อนอ้าวจริงหนีเฉยเดินข้ามได้มั้ยเนี่ยเดินข้ามได้เดินข้ามได้แต่ว่าห้ามหยุดช่องเดียวกันเดิน1 2เอ้ย1 2นี่ดีกว่าเท่ากันดีกว่าจั่ว1ใบแล้วก็เดิน1 2 3 1 2 3ใช้สกิลฟึบจักรลบเดินได้5ช่องผ่านนักสู้ฝั่งตรงข้ามก็ได้แล้วก็สร้างความเสียหาย2หน่วยฟึบนี่ก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ตาย
จบตาเลยกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสกิลโจมตีโรบินฮูดโจมตีโจมตีเจคาลบเจคาลบเข้าเลยกันก็ตายไปซะอุ้ยไอ้ทีโหประมาทประมาทดอกเดียวจากนั้นสกิลเดินหนีปึ๊บปึ๊บเริ่มเกิดอ่ะฟาร์มมาแล้วก็ใช้โจมตีบิ๊กฟูดเข้าเลยไปก่อน2โอ้ยเหลือ14โอเคจัวหนึ่งแล้วก็เอาบิ๊กฟูดตีตัวเล็กตีตัวโจรกันปึ๊บเรียบร้อยตายนี่ตายก่อนแล้วก็หากชนะเลือกเคลื่อนย้ายได้ไม่เกิน2ช่องไม่ย้ายดีกว่าโอเคส่วนกูก็จัวหนึ่งใบโอเคจบตาแค่นี้เดินไปก่อน2ตรงนี้เดิน1 2ตัวแล้วก็ตีบิ๊กฟุตเหรอตีบิ๊กฟุตเข้ามา2เริ่ม2ข้ามสุ่มทิ้งการ1ใบอ๋อสุ่มทิ้งด้วยโหนำตัวเลขเสริมข้ามบนการ์ดที่ทิ้งมาบวกค่าพลังเดี๋ยวจิบให้เนาะจุ๊บไปไหนอันนี้มิบ3โอ้โหเป็น5เลยเป็น5เข้า5เลยดิโอ้โหเหลือ9ชิบหายแล้วบิ๊กฟูดกูน่วมเลยตากูใช่ไหมใช่ตีกันเปิดเข้า1เอาตายก่อนสกิลคือจัว1ใบแล้วก็ฟื้นกองโจรในโซนที่โรบินฮูดอยู่โอ้ยโอเคยังเหลืออีก1แอคชั่นจั่ว1ไม่เดินแล้วก็สกิลเมื่ออยู่ในโซนที่ไม่มีใครได้จั่วฟรี1ใบจบแค่นี้เดิน1 2แล้วก็บูท2หุ้ย1 2เชสมันอ้อมหลังแล้วก็ตีควับมาเอาเห็นเข้ามาเปิด2เหลือ7จั่วการ์ด2ใบโอเคแล้วก็สกิลเดินฟรีได้2ช่อง1 2คอยกำลังคิดแอนรันตากูจัว1ใบทิ้งการ์ดเดี๋ยวค่อยทิ้งก็ได้เพื่อความไม่งงเดินก่อน3ช่องปึ๊บแล้วก็ทิ้งการ์ดเพื่อบูสต์เดินตีชุบกันเปิดปึ้มเข้า1ก่อนสกิลสามารถย้ายนักสู้ตัวนี้ไปวางยังช่องที่เลือกได้ในโซนนี้ก็มานี่เลยมาใกล้ๆหนีไปก่อนแต่อันนี้ก็ใช้ไม่ได้นี่ใช้ได้อ๋อเออใช่ต้องอยู่ติดกันหนีไปก่อนโอเคจบตาตีเลยโรบินฮูดตีบิ๊กฟูดไปก่อนเข้ามาสองเหลือห้าจบแล้วจากนั้นเดินฟรีก่อน2ช่องเดินฟรีหนึ่งซองโอเคแล้วก็เลยอีกแอคชั่นหนึ่งก็เดินมา1บอลจุ่มไปโอเคจัวหนึ่งเดิน3จัวอีกหนึ่งเดิน2แล้วก็สกิลเมื่อจบตาไม่มีใครอยู่ได้จั่วใบหนึ่งจบแค่นี้ครับผมเดินมาอีก1ช่องจัวหนึ่งจากนั้นตีสู้ไม้กันไม้กันไม้กันดีวะ1 2 3ไปยกเลิกผลเข้า1ก่อนเข้า1ก่อนฟึบแต่ว่ายกเลิกผลก็ไม่มีอะไรเดินฟรีนะเดินนี่ไม่เดินดีกว่าตอนนี้มาเดิน2แล้วก็เหลืออีกนะแอคชั่นหนึ่งใช่ไหมถ้างั้นเดินตัวนี้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องตัวที่ตีนะถึงจะเดินนั่นก็เดิน1 2นี่ไปแล้วก็จั่วอยู่ให้จบท้ายจั่ว1เดิน3บูทมันมาแล้วตีกัน1 2โอ้โหวิ่งเข้าไป3ก่อนเข้าไป3ก่อน2 3ได้จั่ว1ใบแล้วก็ฟื้นกองโจรได้1ตัวชึบชึบมาหนูเฮ้ยโหโดนแน่ตาต่อไปเอาโรบินฮูดตีไปก่อนกันฮึบปึ้มห้าวิเข้า1ปึ๊บเข้าอยู่สกิลอ้าวไม่ได้ต้องชนะเท่านั้นแล้วก็ได้เดินฟรี1 1 2แล้วก็เดินใช้แอคชั่นเดินอีก1 2วนไปจบแค่นี้ฮะจัว1วางอาหารผิดหรือเปล่าแล้วก็
ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนจั่วอีกหนึ่งไม่เดินแล้วก็สกิลเมื่อจบตาไม่มีใครจั่วฟรีหนึ่งใบจบตาแค่นี้ใช้นี่เลยเลือดแปดเลยเหรอวะชิงทรัพย์เศรษฐีโหทิ้งหนึ่งใบเลยจั่วได้ใบเดียวชูแฮปชิปโอ้ยโหมันมีเยอะอ่ะทิ้งได้ไม่หนึ่งใบอืมหมดแล้วจบแล้วใช่ปะใช่จั่วหนึ่งฟึบจั่วอีกหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครในโซนจั่วอีกหนึ่งเก็บตังค์เฮ้ยเกินเจ็ดหรือเปล่าไม่เกินห้าใบห้าใบเดินสองหนึ่งสองบูทเฮ้ยบูทว่ะบูทสามบูทสามหนึ่งสองก็จบหมดแล้วหมดแล้วอ้าจั่วหนึ่งเดินก็ไปตีตันเปิดมาปึ้มโคตรดิบเถื่อนเข้าหนึ่งงอนแล้วก็สกิลทำงานสร้างความเสียหาย1หน่วยแก่นักสู้ที่อยู่ติดกับบิ๊กฟุตไอ้นี้ไปอีก1แล้วก็ไอ้นี้สร้างอีก1โอเคหมดแล้วนี่ทำอะไรได้อยู่ติดกับนักสู้ตรงข้ามโอเคก็จบไป1จบตาแค่นี้มาแต่กูต้องกันให้ได้กูก็ล่อเลยกันนี่ฮึบฮึบโอ้โหสองเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งสังเวชถอยเปล่าถอยเปล่าถอยหนีสิครับถอยเปล่าถอยเปล่าเออถอยไปก่อนถอยไปก่อนจั่วก่อนจั่วเดินเลยโอเคสองเอ้ยฝั่งนี้ดีกว่าจบเธอมือกี่ใบฮะมือกี่ใบสองใบเหรอไม่มือสี่ห้าใบวัดใจเลยอะเอาเลยเหรอวัดใจเลยนะจั่วหนึ่งเดินก่อน3บูทตีเก็บกันไอ้ชี้มันกันได้1 2 3ตีกันโอ้ยโหยเหลือ1เยอะแล้วหมดจบแค่นี้ไอ้ได้จบจบ1ใบอ่ะต้องกันได้ถ้าเกิดกูกันไม่ได้กูแตกกูเล่นหนึ่งหนึ่งโอเคในเวลาจบเกมแล้วไอ้น้องเฮ้ยใช่เหรอเหลือเหรอเหลืออะไรไม่เหลือเอาอะไรเออไม่เหลือแล้วมึงเอาอะไรมาจบเกมกูเอาอะไรมาจบเกมกูนี่มาถึงเราครับเอ้ยเคลื่อนย้ายนักสู้ได้ไม่เกิน5ช่องย้ายก่อนย้ายก่อน1 2 3 4 5ไอ้เหี้ยแล้วเนี่ยอ๋อไม่ได้จั่วโอเคหนีดีกว่าหนีหนีกูหนีกูหนีก่อนจั่วหนึ่งหนีไปได้มันหนีไปได้หนึ่งสองสามบูทบูทอีกตรงนี้เล่นผิดนิดนึงนะจริงๆมันบูทได้แค่ใบเดียวก็ถือว่าขี้โกงเพื่อนไปหนึ่งดอกตีใบสุดท้ายของมือเฮียแล้วกูไม่มีกันจบการโดนอัดหกไม่มีเลยยิ่งใหญ่เกินตัวเอาไม้เอาไม้หวดฝากกันจังหวะเมื่อกี้นี่กูกะจะอันนี้ละต่อให้มันกันได้ก็อ๋อยังได้จั่วหนึ่งใบเหรอไม่ดิไปไหนวะอ๋อไม่ใช่นี่วะโอ้ยเกือบแพ้เลยหนึ่งการมันน้อยไปก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นเกมอันแมตแต่ชื่อไทยนี่งงมากดูอ่านดิสับระยุทธสุดขั้วเหรอสับประยุทธ์หรือเปล่าน่าจะเป็นสับประยุทธ์สุดขั้วแต่แบบมันแปลว่าอะไรวะเกิดมากูไม่เคยเห็นเอออ่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกล่องโรบินฮูดปะทะบิ๊กฟุตนะครับถ้าเป็นแปลไทยเนี่ยมันก็จะมีอีก4ตัวเลยก็คือมีคิงอาร์เธอร์มีโนแมดหรืออะไรสักอย่างเออลืมไปแล้วก็อันนี้เป็นชุดสำหรับเล่น2คนนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อมาให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้าไปกดสั่งซื้อก็ได้ครับและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้ามันเดี๋ยวจะเอาแรปเตอร์มาเล่นมีแรปเตอร์อีกกล่องนึงเออถ้ามันสิกปาร์คใช่ๆเจอกันคลิปหน้าไป